สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับก็คือแกงจืดแตงกวานะครับก่อนอื่นเราหมักหมูก่อนครับไม่ใช่หมักสิเนาะปรุงรสหมูนะครับก็ใช้พริกไทยนะครับกับซอสแม็กกี้เนี่ยนะฮะแบบง่ายๆครับนี่เป็นเมนูมื้อเช้าของเราวันนี้นะครับใส่พริกไทยครับแล้วก็ใส่ซอสแม็กกี้ครับเราปรุงรสหมูเสร็จเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตั้งน้ำนะครับต้องตั้งน้ำให้เดือดนะครับใส่ซุปก้อนไปสักหน่อยนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับน้ำเดือดแล้วครับเราใส่หมูลงไปครับแบ่งใส่เป็นชิ้นๆเป็นก้อนๆลงไปนะครับนะครับใส่ให้หมดนะครับแล้วก็รอให้หมูสับของเราสุกก่อนนะครับครับพอหมูสับของเราสุกเรียบร้อยก็ใส่แตงกวาลงไปครับแตงกวาเราก็หั่นตามขนาดต้องการเลยนะครับอันนี้เรามีมักกะโรนีเหลือจากการทำมักกะโรนีวันก่อนครับใส่ลงไปด้วยเลยครับทำทานได้นะครับใครจะใส่วุ้นเส้นก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามีเต้าหู้ด้วยเดี๋ยวรอเดือดนะครับแล้วเราจะใส่เต้าหู้ลงไประหว่างนี้ครับปรุงรสซะหน่อยครับใส่ซีอิ๊วขาวครับเพื่อนๆลองชิมดูนะฮะว่าได้รสชาติที่ต้องการแล้วหรือยังพอเดือดแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยครับเต้าหู้ไข่ของเรานะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแกงจืดแตงกวาเต้าหู้หมูสับนะครับครับเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารเช้าง่ายๆครับเสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแกงจืดแตงกวาเต้าหู้หมูสับของเรานะครับง่ายๆเลยนะครับลองไปทำดูนะครับสวัสดีครับ